น่ารักเหมือนเดิมคารีน่านางฟ้าลูกยางสาวในวันที่ห่างหายจากวงการกีฬาห่างหายจากวงการกีฬาไปกว่า1ปีสำหรับนางฟ้าลูกยางไทยคารีน่าเคาเซอร์นักวอลเลย์บอลสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีอดีตทีมชาติไทยที่ตัดสินใจสละโสดไปเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เธอมีครอบครัวก็ไม่ได้หวนกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกโดยในการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2023-2024 ก็ไม่มีชื่อของเธอสังกัดทีมใดงานนี้ทำให้เหล่าแฟนคลับของเธอคิดถึงเธอกันเพียบขณะที่ตัวเองนักตบลูกยางสาววัย34ปีก็โพสต์ภาพวันเก่าๆที่เคยร่วมลงแข่งกับเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นน่าดูรูปเก่าๆคิดถึงจังสำหรับคารีน่าเคาเซอร์นักตบสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยการที่เป็นคนหน้าตาดีแถมผลงานการเล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวเยอรมนีนอกจากนี้ยังเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีขณะที่ในระดับสโมสรเคยลงเล่นให้กับนครนนทบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสขอนแก่นสตาร์วีซีนครราชสีมาคิวมินซีวีซีและไดมอนด์ฟู้ดเป็นสโมสรล่าสุดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ